สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมครับกฤตพลเดชวิสัยครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการใช้ความรุนแรงนะครับมันเป็นทั้งวัยรุ่นแล้วก็ไม่ใช่วัยรุ่นนะครับมีวัยรุ่นมีเยาวชนไม่ใช่ดิมีเยาวชนมีผู้ใหญ่รวมกันแก๊งนี้ก็มี17คนนะครับ17คนแล้วก็ไปหลอกเยาวชน3คนไปอยู่บ้านเรือนไทยหลังหนึ่งแล้วก็ทำร้ายเหมือนกับพวกจิตวิตฐานเหมือนพวกลัทธิอะไรสักอย่างนี่แหละมีการทำร้ายร่างกายตบบ้างอะไรบ้างบังคับให้อมไอ้จูบ้างผู้ชายนะผู้ชายด้วยกันแล้วก็เอาไฟเผาหมอยบ้างนะครับโดย17คนนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งก็เป็นแฟนเจ้าของบ้านนะเหตุการณ์นี้มันก็มีข่าวสะพรั่นไปแล้วนะครับในสื่อกระแสหลักมันก็มีเรื่องราวเป็นขั้นเป็นตอนปรากฏว่าผู้ที่เป็นโจทย์นะครับผู้ที่ได้รับความเสียหายมีทั้งหมด3คนญาติพี่น้องเขาก็รวมตัวกันแล้วก็ไปหาทนายรณรงค์นะครับซึ่งเป็นความหวังเดี๋ยวนี้เวลามีเรื่องราวอะไรนะครับก็ไม่ค่อยได้ไว้ใจตำรวจนะก็ต้องไปหาทนายรณรงค์ไปหาคุณกันจอมพลังไปหาเพจสายไหมต้องรอดอะไรทำนองนี้เพื่อที่จะการันตีว่าตำรวจจะได้ทำงานเต็มที่อันนี้ก็ไปโทษใครไม่ได้นะครับก็ต้องโทษตำรวจเองเพราะไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นสร้างความไว้ใจให้กับกระบวนการของตำรวจก็มันเป็นอย่างนี้นะครับแต่เรื่องที่ผมจะพูดนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับคดีนี้หรอกครับคดีนี้มันก็เป็นคดีที่มันก็มีเรื่องราวที่รายละเอียดเยอะแยะมากมายอยู่แล้วแต่มีคำพูดคำหนึ่งนะครับของทนายรณรงค์เพราะไอ้คนผู้หญิงเนี่ยชื่อพลอยนี่แหละซึ่งเป็นคนที่จุดไฟเผาหมอยผู้ที่เสียหายเนี่ยจุดไฟเผาเลยนะเป็นผู้หญิงนะจุดไฟเผาหมอยเขาอะบอกว่าเป็นหลานคุณแพทย์ณปภาบอกกับทนายรณรงค์ว่าเป็นหลานแล้วก็ทนายรณรงค์ก็ออกมาพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องคดีเนี่ยพูดเสร็จปุ๊บก็บอกให้คุณพอพานเนี่ยเดี๋ยวนี้คือผมแม่งโคตรรำคาญเลยไอ้อักษรย่อเนี่ยมึงก็จะบอกชื่อจริงนามสกุลจริงไปเลยไม่ได้เลยต้องมาอักษรย่อนู้นอักษรย่อนี้ถ้ากลัวก็ไม่ต้องไปพูดหรอกมันจะไปเสียหายอะไรก็บอกว่าไอ้คนเนี้ยไอ้พลอยเนี่ยมันอ้างว่าเป็นหลานแพทย์ณปภาก็เท่านั้นเองมันจะไปเป็นอะไรนักหนาวะไม่บอกอะพอพานแล้วก็ทำนองนี้ตอนนี้ก็มีปัญหาสิก็มีคนโทรไปหาแพทย์ไอ้พวกเขาก็มีแฟนขับเขาอะนะเขามีญาติพี่น้องมีหายอะไรเขาเยอะแยะหมดก็โทรไปแล้วเขาก็ถึงกับประชุมตระกูลเลยเอารูปคนเนี้ยใส่ไปในให้พวกคนในตระกูลดูว่ามันเป็นญาติติโกเหติกาเราหรือเปล่าสรุปแล้วไม่ใช่แล้วมันนามสกุลคนละนามสกุลพันตระกูลมันมีรอเรือกับไม่มีรอเรือก็จบไปตกลงก็ไม่ได้ญาติแพทย์ณปภาไม่ได้หลานแล้วแพทย์ณปภาก็ออกมาบอกว่าไม่ใช่ไม่มีนู่นนี่นั่นเหม็นตำรวจแจ้งมาเลยอะไรตรงนี้เดี๋ยวผมจะพูดเป็น2ประเด็นนะในคลิปนี้คลิปแรกก็คือทนายรณรงค์เนี่ยไปบอกว่าดาราคนเนี้ยพอผ่านต้องออกมาบอกพูดผมถามหน่อยว่า
ทนายรณรงค์มีสิทธิ์อะไรที่จะไปเรียกร้องให้ดาราคนนี้ออกมาพูดว่าเป็นหลานจริงหลานไม่จริงนะแล้วถ้าเกิดเขาเป็นหลานจริงๆแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเขาล่ะเกี่ยวอะไรกับเขาอ่ะเขามีหลาน10คน20คนตระกูลใหญ่ก็มีหลานเป็นร้อยแล้วหลานเราไปข่มขืนเด็กไปปล้นธนาคารไปโกงแชร์ลูกโซ่คนเป็นอาต้องรับผิดชอบเหรอทนายรณรงค์ฮะไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจผมยังสับสนผมสับสนหรือทนายรณรงค์สับสนไม่รู้ว่ามันไปเกี่ยวอะไรกับแพทณปภานี่กรณีเป็นหลานจริงๆด้วยนะเป็นหลานจริงๆเลยเออถ้าเป็นลูกก็ยังพอทนหน่อยเป็นแม่ก็ยังพอทนหน่อยเป็นพี่เป็นน้องนี่ก็ไม่เกี่ยวนะจริงๆไม่เกี่ยวเลยมันคนละเรื่องกันทำไมทนายรณรงค์ต้องบอกให้ดาราอักษรย่อพอผ่านออกมานะอันนั้นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองแพทย์บอกว่าไม่เห็นมีใครติดต่อมาเลยตำรวจก็ไม่ได้ติดต่ออะไรก็ไม่ติดต่อผมถามหน่อยว่าถึงพอยเนี่ยเป็นหลานแพทย์จริงๆตำรวจเขาก็ไม่ติดต่อมาหรอกจะติดต่อคุณมาทำหอกอะไรมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยไม่เกี่ยวอะไรกันเลยกับแพทย์ณปภาอันนี้ก็สับสนชีวิตหรือเปล่าคุณก็แค่เป็นคนคนหนึ่งอ่ะก็เป็นมีอาชีพดาราเท่านั้นเองส่วนอีกคนหนึ่งก็เป็นคนคนหนึ่งมีอาชีพทนายความเท่านั้นเองทนายความมีหน้าที่อะไรก็1 2 3 4 5ก็ว่ากันไปเขามาร้องเรียนเขามาให้ช่วยช่วยก็คือช่วยทำคดีด้วยแล้วก็ช่วยให้จี้ตำรวจด้วยเพราะเขากลัวว่าจะมีผู้มีอิทธิพลส่วนแพทย์ก็เป็นดาราก็ดาราธรรมดาเป็นอาชีพดารามันไม่ได้วิเศษวิโสหาเหวอะไรหรอกในสมัยก่อนนั้นโดนดูถูกซะด้วยซ้ำไปหาว่าเต้นกินลำคินนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคือทั้งสองคนนี่มันก็หลงประเด็นไปทั้งคู่ก็อยากจะมาพูดให้ฟังก็เท่านั้นเองครับพัดก็บอกว่าไม่เอาเรื่องเอาราวก็ไม่ได้เอาเรื่องเอาราวใครเขาได้หรอกเขาไม่ได้มีใครหมิ่นประมาทคุณแล้วก็ไปบอกให้สื่อต้องตรวจสอบหน่อยมันก็เรื่องของเขามันไม่เรื่องของคุณเขาจะตรวจสอบไม่ตรวจสอบไอ้คนที่มันเป็นผู้ต้องหามันบอกว่ามันเป็นหลานแพทย์ก็หลานแพทย์อ่ะจะต้องทำไมอ่ะต้องให้สื่อมวลชนไปตรวจสอบทะเบียนราษฎร์เหรอไงหรือต้องให้โทรไปหาแพทย์หรือแล้วจะโทรไปเบอร์อะไรอ่ะโทรไปติดต่อได้ไหมอ่ะเขาไม่รู้หรอกแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่เขาก็เลยจะเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเดี๋ยวเนี้ยคนเรามันก็ทำกันเกินหน้าที่ไปทนายความก็จะไปทำเป็นคือหนึ่งคนที่เป็นทนายความด้วยและคนที่เป็นยูทูบเบอร์ด้วยก็มักจะสับสนเนี่ยไม่รู้ว่าตอนพูดนี้พูดในฐานะอะไรพูดตรงนี้ในฐานะอะไรจริงๆแล้วมันไม่มีฐานะอะไรหรอกเพราะมันเป็นคนคนเดียวกันก็เป็นทนายความนอกจากคุณบอกว่าผมอยากจะเรียกร้องให้คุณแพทย์ณปภาออกมาชี้แจงหน่อยในฐานะที่ผมเป็นยูทูบเบอร์ไม่ใช่ทนายความนะอย่างนี้ได้ต้องมีการออกตัวหน่อยครับแล้วผมก็จะบอกทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นคุณทนายนนท์รงค์ทนายมีชื่อเสียงเยอะๆมากมายหรือจะเป็นคุณกันจอมพลังหรือจะเป็นเพจสายหมายต้องรอดอะไรทำนองเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีงามนะที่ออกมาช่วยคนออกมาปกป้องคนออกมาเรียกร้องกระบวนการยุติธรรมแต่มันก็มีเส้นแบ่งนะ
อย่าไปล้ำเส้นอย่าไปเกินเลยพอไม่ใช่ว่าดังแล้วตัวเองจะเป็นคนตัดสินก็การจะกลายเป็นศาลเตี้ยอันนี้มันต้องระมัดระวังคุณงามความดีที่ทำไว้อะมันจะสลายไปในชั่วพริบตาถ้าเกิดเราหลงตัวเองแล้วเราอหังกาเราโอหังคิดว่าเราแน่นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามไลฟ์ของผมในวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็อยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับหลายต่อหลายคนนะครับโดยเฉพาะแฟนคลับโดยเฉพาะคนที่ชมนะครับก็มักจะเคร่งเครียดกับการไลฟ์ของผมนะครับผมพูดผิดสสแต้ข้ามแม่น้ำโขงจริงๆนะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาก็ไม่เป็นไรจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับทีมงานหรอกครับผมรู้ว่าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ผมพูดผิดเพราะผมไม่มีสคริปต์ผมพูดจากความรู้สึกบางทีมันก็หลงๆลืมพลาดบ้างมันก็ไม่เป็นไรครับก็ติชมกันมาก็ได้ก็ไม่ว่ากันนะครับบางครั้งข้อมูลเราก็ตรวจมาแล้วเหมือนกันแหละแต่บางทีเราพูดสดๆอ่ะเราไม่ได้มีสคริปต์ก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับแต่ยังไงก็อย่าหนีหายไปนะครับเข้ามาดูกันเรื่อยๆก็มาติชมกันสนับสนุนผมหน่อยนะครับสนับสนุนผมด้วยและสนับสนุนชาวบ้านด้วยที่ทำกล้วยตากนะครับมันเป็นกล้วยตากบางกระทุ่มปิดตานุโรงนะครับกล้วยจะปลูกที่ไหนไม่สำคัญหรอกครับแต่มันต้องมาตากแดดที่บางกระทุ่มนะครับมันจะพอดีกลมกล่อมภายใต้แบรนด์ของผมเองนะครับมากินกันบายกิจคนแดดวิสัยนะอันนี้คือตัวอย่างอันนี้1แพ็คนะครับ5แพ็ค200บาทค่าส่งฟรีครับแล้วท่านที่เล่นแขนตัดนะครับแขนตัดมันเป็นต้นไม้ที่สวยงามเป็นต้นไม้ที่ท้าทายในการปลูกอยู่แล้วไม่ใช่ว่าจะปลูกกันง่ายๆนะเห็นมันเป็นต้นไม้ซึ่งอดทนนะแข็งแรงแต่มันก็ปลูกยากปลูกไม่ดีมันก็ตายได้เช่นกันนะครับแต่ถ้ามาอยู่ในกระถางที่สวยๆนะครับอย่างกระถางใบนี้นะครับมันไม่ใช่เพ้นนะครับถ้าดูใกล้ๆนะครับมันจะเป็นดิ้นนะครับกว่าจะมาพันกว่าจะมัดกันอย่างนี้ได้ครับมันไม่ใช่กระถางธรรมดามันเป็นงานศิลปะแล้วลองคิดดูเอาต้นแขนตัดไปใส่แล้วไปตั้งดูโคตรมีคุณค่านะครับใบละ190บาทเซตหนึ่งมี3ใบ490บาทค่าส่งฟรีจะเลือกเอาก็ได้ครับใบนี้ใบนี้ใบนี้ได้เข้าไปดูในเพจกระถางดร.กิตนะครับหรือทักมาอินบ็อกซ์เดี๋ยวจะส่งไปให้ดูส่วนท่านที่อยู่ในสายมูเตลูก็มาร่วมกันสร้างพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมากับผมนะครับผมจะสร้างที่พิษณุโลกวัดราชบูรณะทําบุญ 1,000 ก็มีชื่อนามสกุลติดอยู่ที่ฐานหรือจะบูชาพระนางพญาสยามนะครับสำหรับนางพญาเท่านั้น199บาทครับปูบาบุญล้อมกับอาจารย์จ้ำศรีบุรพาเป็นผู้ปลุกแสงหม่อมหลวงวันชัยนวรัตน์เป็นประธานในพิธีผมเป็นประธานจัดงานอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกันใน Facebook กิจพลเดชวิสัยแล้วก็ Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยวันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณเป็นอย่างสูงขอให้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อ